เดี๋ยวทำให้ดูนะครับเวลาที่จะใช้คูปองเนาะก็ถ้าทำตามผมไม่ได้หมายความว่าถ้าทำตามผมเป๊ะๆแล้วมันไม่ได้เนี่ยแปลว่าเป็นที่โปรแกรมแล้วครับอาจจะต้องรีสตาร์ทมือถือหรือว่าเปิดปิด Shopee ใหม่อีกรอบเนาะผมก็เลือกชิ้นนี้นะฮะแล้วผมกดตรงนี้ครับเพิ่มส่วนลดร้านค้านะครับกดเข้าไปเลยเนี่ยตรงนี้มันจะให้เราพิมพ์คูปองเองครับตรงนี้เราก็พิมพ์เข้าไปเลยครับคูปองชึบอย่างนี้เสร็จแล้วกดใช้โค้ดครับเนี่ยฮะก็เรียบร้อยละตรงนี้ก็จะเขียนว่าได้รับเงินคืน200คอยอย่างเงี้ยครับใช้คูปองประมาณนี้ฮะแล้วก็ค่อยกดชำระเงินข้างล่างครับผมมันจะเป็นคนละส่วนกับโค้ดของ Shopee ครับถ้าโค้ดของ Shopee คือจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ฮะเนี่ยฮะคนละส่วนกันนะอันนี้เป็นส่วนของร้านค้าครับจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับลองดูนะครับ